ทายาทเจนนี่เจนิเฟอร์แต่ง6ปีมีลูก3คนหันหลังลาจอไปอยู่ต่างแดนถาวรเปิดทายาทเจนนี่เจนนิเฟอร์แต่งงาน6ปีมีลูกสาว3คนใช้ชีวิตเรียบง่ายในรัฐวอชิงตัน เจนนี่เจนิเฟอร์โปลิตานนหรือเจนนี่เป็นนักร้องนางแบบลูกครึ่งไทยสหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงจากการเป็นหนึ่งในสมาชิกวงแจมและทีนเอ c เกตเอสังกัดแกรมมี่เธอเป็นลูกสาวคนโตมีน้องสองคนโดยมีน้องชายชื่อเจสันและน้องสาวชื่อเจสสิก้า งานแสดงเริ่มต้นเล่นมิวสิกวิดีโอของวงบอยสเกลสังกัด R.S ในเพลงคำว่าลักและมิวสิกวิดีโอของเจตรินวัฒนศิลป์กับเพลงแววตาซึ่งเธอนั้นมีโอกาสทำงานอีกหลายด้านในด้านภาพยนตร์เจ n นิเฟอร์เคยแสดงภาพยนตร์เรื่องขนนกของคนบินแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ออกฉาย ทางด้านละครเรื่องแรกคืออารีดังทางช่อง5เมื่อปี2539และมีผลงานละครมากมายอาทิดอกไม้กับนายปูนแสนพยศเคยท้ซาพ่อตาแสบล่าสุดกับละครห่างเครื่องทางช่อง7 และหลังจากการแต่งงานไม่นานคู่รักระหว่างเจนนี่เจนนิเฟอร์กับอ่านสราวุธก็ได้มีการประกาศว่าตั้งครรภ์สามเดือนพร้อมใช้ชีวิตคู่กับอ่านที่สหรัฐหลังสมรสเพื่อดูแลกิจการร้านอาหารโดยย้ายไปตั้งโรกรากที่เคิร์กแลนด์รัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาพร้อมเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่นูน่นและปัจจุบันเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสามกันแล้ว โดยลูกสาวคนโตน้องเอวาลินลูกสาวคนรองน้องเอลีนาและน้องคนเล็กของบ้านน้องเอมิลี่ซึ่งถึงแม้ว่าเจนนี่และคุณสามีอ่านสราวุธจะพา,าครอบครัวย้ายไปอยู่ไกลถึงสหรัฐอเมริกาแต่ก็ยังคงส่งความคิดถึงมาให้แฟนๆชาวไทยอยู่เรื่อยๆผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนๆชาวไทยได้ติดตามกันอยู่ตลอด โดยเฉพาะความน่ารักของลูกๆทั้งสามคนน้องเอวาลีนเอลีนาและเอมิลี่ที่อยู่ในวัยกำลังโตน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นทุกวันความอบอุ่นและความน่ารักของครอบครัวนี้ต้องบอกเลยว่าชีวิตในแต่ละสัปดาห์ของเด็กๆนั้นดูน่าสนุกมากเพราะทั้งพ่ออ่านและแม่เจนนี่พาไปเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตทั้งสัมผัสและใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเต็มที่เช่นพาไปเดินฟาร์มเล่นกีฬากลางแจ้งว่ายน้ำเป็นต้น ซึ่งแฟนๆหลายคนดูแล้วก็เรียกรอยยิ้มและความน่ารักของเด็กๆจนทำให้แฟนคลับชาวไทยยังคงหลงไหลและติดตามครอบครัวนี้กันอยู่ละค่ะ